ื่อวันที่11เมษายน2566นายสมมาตรมณีหยันรองอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรมธนารักษ์บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชนหรือ East Water และบริษัทวงสยามก่อสร้างจำกัดซึ่งในการประชุมได้มีการเจรจาต่อรองในการรับมอบส่งมอบทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังประกอบด้วยโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหลหนองค้อและ2โครงการท่อส่งน้ำหนองค้อแหลมฉบังระยะที่2ซึ่งเป็นโครงการบริหารดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักภาคตะวันออกผลจากการประชุมหารือทั้ง3ฝ่ายได้ข้อยุติในทางที่ดีร่วมกันเพื่อมุ่งวัตถุประสงค์มีให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำในภาคตะวันออกจึงได้มีการลงนามบันทึกการส่งมอบรับมอบทรัพย์สินโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกโดยมีนางเขมฤดีจันคงผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชนและบริษัทวงสยามก่อสร้างจำกัดร่วมในการส่งมอบรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ทางบริษัท East Water นะครับผู้บริหารนะครับโครงการจัดการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกนะครับกับกรมธนารักษ์นะครับแล้วก็บริษัทวงสยามจำกัดนะครับผู้บริหารรายใหม่นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการส่งมอบนะครับท่อโครงการนะครับหนองปลาไหลกับหนองค้อนะครับแล้วก็หนองค้อเหลี่ยมฉบังระยะที่2นะครับที่ผ่านมานะครับก็ขอขอบคุณนะครับทั้งบริษัท East Water และก็บริษัทวงสยามนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือนะครับกับทางราชการมาโดยตลอดการเจรจาแต่ละครั้งเนี่ยทั้ง2บริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัท East Water วงสยามหรือแม้กระทั่งกรมธนารักษ์นะครับก็คำนึงถึงผู้ใช้น้ำเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมนะครับหรือภาคอุปโภคบริโภคนะครับดังนั้นวันนี้นะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ทั้ง3ฝ่ายนะครับจะลงนามในการส่งมอบนะครับกรมธนารักษ์ก็รับมอบและก็ส่งต่อให้กับผู้บริหารรายใหม่นะครับบริษัทวงสยามนะครับซึ่งหลักๆก็คือได้ทุกคนในคำมั่นนะครับว่าจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำนะครับจากนั้นในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างวันที่11เมษายนไปสู่วันที่12เมษายน2566คือเวลาเที่ยงคืน1นาทีนายสมมาตรมณีหยันรองอธิบดีกรมธนารักษ์พร้อมคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ทั้งจากส่วนกลางสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรีและระยองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัทวงสยามก่อสร้างจำกัดเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการเปลี่ยนผ่านระบบโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกให้กับบริษัทวงสยามก่อสร้างจำกัดณสถานีสูบน้ำดิบหนองปลาไหลจังหวัดระยองก็คือตอนนี้มีทั้งหมด5ตัว5ชุดก็คือเนี่ยไล่ไปเลยเครื่อง1เครื่อง2เครื่อง3เครื่อง4เครื่อง5ซึ่งทั้ง5เครื่องนี้เราทดสอบมาแล้วนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็คือจะเชื่อมต่อกับตัวปั๊มเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำจะอยู่ข้างล่างนะคะจากการออกแบบเดิมของกรมธนารักษ์ที่ส่งมอบทรัพย์สินใช่ค่ะจะมีพื้นที่ว่างที่สำหรับติดตั้งปั๊มก็คืออีก3ตัวคือ1ชุด2ชุด3ชุดซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้วงสยามได้จัดซื้อมอเตอร์แล้วก็ปั๊มเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็คือเราพร้อมติดตั้งเพิ่มอีก1ชุดเพื่อเป็นตัวสำรองในกรณีที่แบบว่ามีการความต้องการใช้น้ำมากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีความขัดข้องของเครื่องสูบน้ำเพราะว่าเครื่องสูบน้ำเนี่ยเราใช้มา20ปีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการเตรียมความพร้อมนี่เรามีความพร้อมมากในส่วนของการสำรองโดยกระบวนการเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นระบบสูบน้ำสามารถสูบจ่ายได้เป็นปกติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กรมธนารักษ์มุ่งเน้นให้ไม่กระทบกับผู้ใช้น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้นะครับผมได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีกรมธนารักษ์นะครับให้เป็นตัวแทนรับมอบทรัพย์สินนะครับจากบริษัท East Water นะครับคือรายการทรัพย์สินที่เรารับมอบวันนี้นะครับคือก็เป็นรายการทรัพย์สินของโครงการหนองปลาไหลนะครับก็คือที่นี่นะครับหนองปลาไหลหนองค้อและก็หนองค้อแหลมฉบังระยะที่2นะครับซึ่งเราจะทำการรับมอบนะครับจาก East Water และก็ส่งมอบให้กับบริษัทวงสยามก่อสร้างจำกัดนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารใหม่นะครับณตอนนี้เวลาก็เที่ยงคืนนะครับของวันที่12นะครับก็เป็นเวลาในช่วงของเปลี่ยนผ่านนะครับ
จะเห็นนะครับนี่คือเป็นโรงสูบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโรงสูบน้ำนะครับของกระทรวงคลังที่เราได้รับมอบมาจาก East Water นะครับเพื่อส่งมอบให้กับบริษัทวงสยามก่อสร้างจำกัดนะครับเพื่อใช้ในการสูบน้ำนะครับให้กับผู้ใช้น้ำนะครับไม่เกิดผลกระทบนะครับซึ่งหลังนี้ก็ได้มีการเดินเครื่องนะครับเดินเครื่องโดยใช้ระบบไฟเปลี่ยนผ่านจากของ East Water เป็นระบบไฟของวงสยามจำกัดนะครับเพราะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของผู้บริหารรายใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับณบัดนี้ครับด้านตัวแทนจากบริษัท East Water กล่าวว่าบริษัทมีเจตนารมณ์และได้ดำเนินการโดยตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้น้ำการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในพื้นที่ EEC เพราะการบริหารจัดการท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกที่เป็นกระดูกสันหลังด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาการดำเนินการอย่างรอบคอบเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและไม่มีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นวันนี้สวอเตอร์ก็ได้ทำการมอบทรัพย์สินนะครับตามคำสั่งของกรมสนธารักษ์นะครับในส่วนของโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหลหนองคอนะครับและหนองคอแหลมฉบังระยะที่2นะครับในส่วนของลูกค้าที่ยังอยู่ในเครือในการดูแลของเรานะครับเราก็จะพยายามอย่างเต็มที่นะครับให้การสูบจ่ายน้ำเนี่ยให้กับผู้ใช้น้ำเนี่ยผลตกให้น้อยที่สุดครับขอบคุณครับในส่วนทรัพย์สินที่ East Water ได้ส่งมอบให้ตามคำสั่งของกรมธนารักษ์จึงเป็นหน้าที่ของกรมธนารักษ์และผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะดำเนินการโดยตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้น้ำและถูกต้องตามกฎหมายต่อไป